อ่ะเอายกมือนี้เลยไปตองผมก็จะเช็คของแล้วเดี๋ยวให้คะแนนโอเคเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนอินเทอร์เน็ตนะผมขอเปลี่ยนอินเทอร์เน็ตแป๊บนึงไปเรียนก่อนไปเรียนก่อนเดี๋ยวทำไมมาม่าค่ะแล้วครูก็บอกว่าให้เอาไปตองถ้าใครไม่มีใบตองนะจ๊ะก็เอากระดาษก่อนฝึกทำให้ชินก่อนโอเคใบตองใบตองชูขึ้นมาใหม่ชูขึ้นมาใหม่เมื่อกี้ไม่ทันได้ดูชูขึ้นมาใหม่ใบตองใครมีกระดาษก็ชูกระดาษขึ้นมาอามะโอเคครับเห็นแล้วเห็นหมดเลยอย่างที่สองไอเตรียมหรือยังครับกันไกระวังคมมันด้วยนะระวังคมมันด้วยนะเฮ้ยกันไกโอเคระวังคมมันด้วยนะจ๊ะโอเคเก่งมากเลยครับดอกไม้มีหรือยังดอกไม้มีหรือยังยังมีดอกไม้ไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเด็ดเอาเนาะมีครับมีแม็กแม็กก่อนหนูมีดอกกุหลาบอยู่หน้าบ้านใช่แม็กแม็กมีหรือยังใจมีแบ็กมีครับแต่ดอกไม้ไม่มีระวังนะดอกไม้ไม่เป็นไรครับก็ไปหาก็ได้ต่อไปเข็มมีไหมใครมีเข็มบ้างระวังมันหกนะระวังมันหกไม่มีไม่มีไม่มีไม่เป็นไรถ้าไม่มีเข็มไม่เป็นไรคูปองเห็นแล้วโอเคนะเห็นแล้วหลายคนเลยใส่อุปกรณ์ใส่กล่องมาเรียบร้อยเลยนะมันจะไม่หกใครเตรียมหยวกกล้วยไว้แล้วบ้างหยวกกล้วยยังไม่มีครับโอเคครับถ้าไม่มีก็ค่ะน้องหาหยกกล้วยไม่เจอน้องใช้เป็นกระหล่ำปีได้ไหมครับได้ครับได้เลยเนี่ยครูปองก็เพิ่งไปหามาหลังโรงเรียนเมื่อเช้าเพิ่งไปฟันมาเลยเนี่ยไปตัดต้นกล้วยมาต้นหนึ่งเลยเนาะโอเคเตรียมไว้พร้อมแล้วคราวนี้จะเริ่มแล้วนะจะเริ่มแล้วนะครูจะเริ่มแล้วนะแม่ทุกคนเปิดกล้องไว้นะเดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมกันนะครับมีเวลา1ชั่วโมงนะใครจะทำกระทงของตัวเองแบบไหนก็ได้เอาให้สวยที่สุดเลยนะให้พ่อไหมคะพ่อคะคุณเอ็มไม่ได้ทำคุณครูคะไม่ใช่ใบตองกับกันไกค่ะโอเคค่ะก็พับให้มันเป็นกลีบได้ค่ะคราวนี้ฟังครูปอนนะใครที่มีหยวกกล้วยเดี๋ยวให้ทำกระทงเลยส่วนใครที่มีใบตองอย่างเดียวครับอันนี้มีหยวกกล้วยอ่ะฟังครูคนที่มีหยวกกล้วยให้ทำกระทงเลยคนที่มีใบตองอย่างเดียวให้ทำกลีบแบบนี้เพื่อค่อยไปทำค่อยไปปักเข้าใจไหมส่วนคนที่ไม่มีอะไรเลยให้ทำใส่กระดาษโอเคไหมครับคนที่ไม่มีอะไรเลยทำใส่กระดาษเหมือนสัปดาห์ที่แล้วนะโอเคพร้อมแล้วนะครับคราวนี้เด็กๆ ดูคนที่มีหยวกกล้วยแบบนี้เราต้องทำยังไงก่อนเด็กๆที่เปิดกล้องใครบอกได้บ้างเอาใบตองห่อครับใช่ครับเอาใบตองห่อครับหาใบตองอันที่ใหญ่ๆเป็นฐานก่อนครับถูกต้องครับทำฐานก่อนหาใบตองอันที่ใหญ่ๆขึ้นมาแล้ววาดลงไปเลยวาดลงไปแล้วก็ตัดให้มันเป็นวงกลมเห็นไหมครูปอนจะเฉียงลงมาให้นะทุกคนเห็นกล้องนะตอนนี้เอานี้วางไว้บนใบตองใช่ไหมเด็กๆแล้วก็วาดเอาก็ได้เอาดินสอก็ได้วาดให้มันเป็นกลมๆครูแต่ว่าหนูไม่มีอันนั้นเหมือนกันนะหนูต้องใช้อะไรแทนนะไม่เป็นไรค่ะหนูค่อยทำค่ะหนูเดี๋ยวหนูค่อยทำกรีบหนูค่อยทำแบบนี้โอเคใช้กระดาษทิชชู่แล้วก็วงกลมไม่น่าจะได้นะลองดูนี่ลองใช้กระดาษก็ได้ทำเป็นวงกลมใหญ่ๆดูสิแต่เดี๋ยวมันไม่ตรงเลยเดี๋ยวมันไม่เป็นวงกลมมันจะได้เป็นวงกลมแบบนี้ใช่ไหมพอได้เป็นวงกลมปุ๊บใช้กรรไกรตัดเลยนะแต่ว่าต้องใช้แบบระมัดระวังนะครับระวังโดนนิ้วนะลองดูนะลองดูลองดูตัดแบบระมัดระวังค่ะค่ะแม่หนูบอกว่าเดี๋ยวซื้อแล้วก็ให้หนูทำย้อนหลังได้ไหมคะได้ค่ะ
ูบอลบอกแล้วว่าได้ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาเลยใครที่มีไม่มีอุปกรณ์ในวันนี้ค่อยซื้อค่อยทำย้อนหลังมาส่งก็ได้ค่ะไม่มีปัญหาค่ะแต่สำหรับวันนี้เนี่ยคนที่ว่ามีอุปกรณ์อยู่แล้วเนี่ยก็ให้ทำเลยนะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยก็ได้ตัดแล้วจะได้วงกลมแบบนี้เห็นไหมพอได้วงกลมแบบนี้ปุ๊บแปะไปบนหยวกกล้วยของเราแล้วก็ปักเข็มปกติเนี่ยตอนเราอยู่ป.1 เราก็เคยทำใช่ไหมเด็กๆใช่ไหมปีที่แล้วรู้สึกว่ามาทำกันในห้องเนาะครูปอนจำได้ครูปอนไปทำกับห้องป.1 ทับ 2 เนี่ยใช่ไหมได้แล้วก็ปักเข็มลงไปเลยแบบระมัดระวังนะเด็กๆลองดูซิครูปอนเห็นด้วยครูปอนกำลังดูอยู่นะทำไมของอัฐพลไทยราชเห็นแต่น้องชายอ่ะไม่เห็นอัฐพลไทยราชเลยใครอยู่คุณพ่อคุณแม่นะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนะช่วยกันนะช่วยกันสองคนนะกับพ่อกับแม่นะอย่าให้แม่ทำคนเดียวนะช่วยกันนะจ๊ะโอเคทำย้อนหลังได้ค่ะไม่ซีเรียสเลยทำย้อนหลังได้จ้ะได้หรือยังได้หรือยังแบบนี้โอเคใครได้แบบนี้แล้วเรียบร้อยมากน่ารักที่สุดน้องโดมหายไปไหนแล้วน้องโดมออโต้ได้ไหมครับออโต้ได้ครับโอเคครับออโต้ทั้งสองออโต้เลยอ่ะพอได้แบบนี้แล้วคนที่มีหยวกกล้วยเห็นข้างๆไหมครับข้างๆมันสวยหรือยังครับไม่สวยทีค่ะยังไม่สวยเลยต้องทำยังไงก็เอาอันนี้ใช่ไหมให้มันพอดีแล้วค่อยตักไปรอบๆเนาะลองดูที่มันพอดีอะไรจ๊ะคุณครับผมจะมีร้อยแม่มาก่อนได้ไหมครับได้ครับไม่มีปัญหาเลยเห็นไหมขนาดกับพอดีกับอันนี้ของคูปองเลยจะพ่อลงเป็นเราใช้เข็มอย่างระวังนะเพราะว่ามันแหลมเนาะเวลาทำงานประดิษฐ์ลูกมันต้องใจเย็นๆเนาะค่อยๆทำค่อยๆดูให้มันเรียบร้อยสวยงามแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะไม่ต้องรีบใจเย็นๆใครที่ยังไม่มีอุปกรณ์เดี๋ยวทำมาส่งทีหลังได้คูปองไม่ว่าอะไรเลยนะแล้วเดี๋ยวใครส่งมาคูปองก็ส่งเข้าประกวดด้วยแล้วเดี๋ยวคูปองจะให้ของรางวัลด้วยนะคนที่ส่งเข้าประกวดเนี่ยปอนแบบเล็กๆได้ไหมอ่ะไม่ต้องใหญ่มากได้ค่ะนี่ของคูปองนั้นเล็กนิดเดียวเองคูปองนั้นเล็กเท่าตัวคูปองเลยคูปองครับครับอันนี้สองอันครับสวัสดีครับพ่อครูครับถูกต้องครับถูกต้องครับอันนี้ทำอาทิตย์หน้าเหรอคะอะไรคะอันนั้นของอาทิตย์หน้าค่ะอันนั้นสัปดาห์ที่4ค่ะอันนี้สัปดาห์ที่3อยู่เลยจ้ะลองดูนะลองดูอ่ะลองแปะไปลองแปะไปอยากจะรู้จังเลยกระทงไทยจะสวยที่สุดเลยแดงส้มดำจ
จริงๆแล้วเนี่ยในสมัยโบราณเนี่ยเขาจะไม่ใช้เข็มเนาะเราจะใช้ไม้กระดนะแล้วมันเอาไม้มาเหลาแล้วก็เสียบใช่แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันก็หายากเนาะแล้วก็ต้องใช้วิธีการเขาใช้ไม้ก้านมะพร้าวใช่ไหมเด็กๆรู้จักไม้ก้านมะพร้าวต้นมะพร้าวผมใช้ไม้กระดครับถ้าใครใช้ไม้กระดดีมากเลยรักสิ่งแวดล้อมเนาะใครใช้ไม้กระดน้องโดมครับครับเก่งมากเลยไม้กระดเนี่ยจะรักษาสิ่งแวดล้อมได้เพราะมันทำจากธรรมชาติเนาะส่วนของพวกนี้มันก็ย่อยสลายได้แต่ว่ามันต้องใช้เวลาใช้เวลาของมันสักนิดนึงมันต้องใช้เวลาของมันสักนิดนึงในการที่มันจะย่อยสลายตามธรรมชาติอ่ะนะคูปองใครทำแบบนี้ล้อมรอบเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็เก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยอย่าให้อะไรมันโผล่ออกมาที่มันไม่สวยงามเนาะอ้าวคูปองพังเลยอ่ะไม่พังอ่ะโอเคเห็นแล้วได้แบบนี้แล้วเห็นไหมครับมีของออกัสนะครับเห็นแล้วครับของออกัสสวยมากเลยดีว่าแม่ช่วยด้วยได้ครับให้แม่ช่วยก็ได้ครูปอนบอกแล้วอยากให้ทำกันเป็นครอบครัวเนาะคือยังไงวะเนาะเราให้แม่ช่วยครูลงออกมาทำหน้าบ้านได้นะทำกับคุณพ่อคุณแม่ได้เลยเนาะไม่มีปัญหาเลยเนาะอยากให้ทำกันเป็นครอบครัวเนี่ยเห็นไหมจะได้รู้ด้วยเนาะจริงๆกระทงเนี่ยเราจะทำกันทุกปีเลยเนาะเดี๋ยวพอป.สามเดี๋ยวเราก็ได้ทำกระทงอีกแต่มันก็จะเป็นรูปแบบที่แปลกกว่านี้เนาะอ่ะใครได้แบบนี้แล้วบ้างเหมือนขนมเค้กเลยน่าอร่อยแต่กินไม่ได้เนาะมันเป็นหยกกล้วยเนาะใช่กินเข้าไปดีจริงๆมันกินได้นะหยกกล้วยน่ะเด็กๆเคยเห็นแกงมั้ยเค้าเคยเอาไปใส่ในแกงด้วยอ่ะไม่เคยค่ะไม่เคยเห็นตอนแรกแกงกะทิหยกกล้วยกับไก่เนาะลองถามคุณแม่คุณพ่อดูคุณพ่อหรือว่าหน่อไม้ใช่คล้ายๆหน่อไม้ด้วยเมื่อก่อนครูปอนเคยเลี้ยงไก่ด้วยเขาให้เอาหยวกกล้วยนี่แหละไปสับแล้วก็ไปให้ไก่กินประหยัดอาหารไก่แต่กล้วยเนี้ยมีสรรพคุณหลายอย่างนะใช่ไหมต้นมันก็เอามาทำอะไรได้หลายอย่างเป็นยาด้วยส่วนใบก็เอามาห่อขนมได้ใช่ไหมครับส่วนลูกออกมาเป็นกล้วยก็กินได้เนาะหัวปลีก็กินได้รู้จักหัวปลีไหมไม่รู้จักค่ะมันจะเป็นสีม่วงม่วงเชสเตอร์ยังมีหัวปลีไหมเชสเตอร์ชูให้เพื่อนดูหน่อยลูกหัวปลีมันจะเป็นสีม่วงม่วงกระหล่ำปีครับอ๋อกระหล่ำปีครูได้ยินว่าหัวปีกระหล่ำปีมันจะเป็นสีม่วงม่วงที่เป็นออกมาจากกล้วยนั่นแหละครูเนาะเวลาเราชอบกินก็เจ็บตาใช่อ่ะได้แบบนี้แล้วนะโดมได้แบบนี้หรือยังโดมชูให้ครูปอนดูหน่อยสิยังครับอ๋อกำลังทำครับโอเคครับกำลังทำหรือแม่ทำเนี่ยช่วยแม่นะครูปอนรอได้ให้แบบนี้ก่อนได้ได้แล้วครับโอเคครับสวยงามเห็นไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้น้องป.1ก็จะทำเนาะน้องอัดน้องอัดเรียบร้อยหรือยังน้องอัดช่วยครูปอนดูหน่อยสิโอ้น้องอัดทำกรีบแล้วสวยมากเลยโอเคไปต่อแล้วนะครูปอนไปต่อแล้วนะตอนนี้ทบทวนกรีบแบบที่1ทบทวนกรีบแบบที่1กรีบแบบอะไรแล้วนะลืมแล้วกรีบแบบอะไรแล้วนะกรีบบัวใช่มั้ยกรีบบัวใช่มั้ยกรีบบัวกรีบบัวทํายังไงแล้วอ่ะโปรดครับอันนี้ของน้องครับได้ครับก็สวยมากเลยใครจะทําแบบไหนก็ได้นะพับให้มันเป็นจรวดก่อนใช่มั้ยครับพับครึ่งก่อนใช่มั้ยแต่ไม่ต้องรีบนะเพราะว่าเดี๋ยวใบตองเราจะเป็นรอยครูปอนหนูทำมาเป็นกระปุกเลยโอเค
บบนี้ใช่ไหมใช่ไหมแบบเตบัวใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมครับพอแบบนี้ปุ๊บแล้วยังไงเอ่ยพับเข้าหากันใช่ไหมพับเข้าหากันพับเข้าหากันเสร็จแล้วก็ก็แม็กเนาะแม็กใครจะไม่แม็กก็ได้จะเอาไปปักกับกระทงเลยก็ได้ใช่ไหมต้องแล้วก็ใช่ไหมแล้วก็ปักลงไปบนกระทงเลยอันนี้ก็คือแบบกรีดที่ง่ายที่สุดเนาะลงไปบนกระทงเลยทำแบบนี้อ่ะทำแบบนี้หลายๆครั้งแล้วก็ปักวนไปเรื่อยๆใช่ไหมครับทำมาคิดว่าหนูจะทำแบบนี้ใช่ไหมหรือคิดว่าจะได้แล้วแต่หนูจะทำแบบไหนก็ได้หนูจะทำแบบนี้ซ้อนกันสามอันแล้วเอานี้วางไว้ข้างบนก็ได้แต่สวยกันจะปอดไส้ครบนะหรือจะเอาแบบนี้แล้วรอบๆนี้เลยก็ได้ใช่ไหมเสื้อคูปองเป็นสีเขียวเนาะเดี๋ยวจะมองไม่เห็นเห็นไหมทวนให้แล้วนะแบบแรกทำแบบนี้แบบแรกแบบนี้นะแบบกรีดบัวเนาะใครจะทำแบบนี้ก็ได้แบบที่สองที่จะต้องทวนให้แบบบัวครีง่ายง่ายแบบบัวครีแบบบัวครีทำเหมือนเดิมเลยใช่ไหมแบบบัวครีว่ามันหนูก็จะแบบว่าพักอะไรต้องพุ่งหมุนเลยหมุนเท่ากันเลยมีได้ไหมบัวครีพ่อบอกทำย้อนหลังได้แบบบวกที่เป็นจรวดแบบนี้แล้วก็พับเข้าใช่ไหมต้องช่วยค้างไม่ขายเลยจะขายประมาณ28เจ้าก่อนลอยกระทงนั่นเขาวางขายถ้าไม่อย่างนั้นเราก็ต้องไปหาต้นกล้วยก็จะไม่รู้ต้องออกไหมต้นกล้วยใช่เนี่ยเด็กๆรู้ไหมเมื่อก่อนเนี่ยครูปอนน่ะตอนครูปอนยังเด็กๆเนี่ยเด็กโตกว่าหนูหน่อยนึงน่ะครูปอนกับเพื่อนขวดไปตัดต้นกล้วยไปตัดต้นกล้วยต้นใหญ่เลยแล้วก็เอามาเลื่อยเอามาเลื่อยให้มันเป็นท่อนๆแบบเนี้ยเนี่ยเป็นท่อนๆแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็เอาไปขายได้ตังค์เยอะแยะเลยเนาะแล้วต้นกล้วยก็เราก็ไม่ได้ปลูกเองต้นกล้วยมันขึ้นมาเองในที่ครูปอนไปต้นกล้วยมันขึ้นมาเองเป็นกอๆใช่ไหมเราแค่ไปตัดมาแล้วก็เอามาทำกระทงขายลงทุนแค่ซื้อเข็มนี่เอง22บาทแล้วก็ทำกระทงไปขายอะไร20บาทได้กำไรเยอะแยะเลยเท่ากะลามะพร้าวได้ไหมนี่แล้วก็ได้ทำแบบนี้ของคูปองก็อันเล็กนิดเดียวเห็นไหมคือมาบอกให้ทำนี่ฉันก็ทำเหมือนกันเล็กกว่ามือถืออีกไงเล็กกว่ามือถือใช่มันก็เหมือนเล็กกว่ามือถือเราไม่ต้องพับเพชรค่ะมาม้วนนี่ทำเหมือนนี่จับแล้วก็ม้วนนิดเดียวเลยครับเก่งมากเลยเชสเตอร์ทำแบบนั้นไปเรื่อยๆเลยเนี่ยแล้วก็ใบตองเด็กๆเห็นไหมเดี๋ยวสมมติเด็กๆไปทำย้อนหลังเนาะใบตองมันจะมีหลายๆสีหลายๆแบบเห็นไหมอันนี้ใบตองแก่มันจะเป็นสีเขียวเข้มส่วนใบตองอ่อนครูปอนถ้าทำใบตองเป็นกล้วยแล้วใส่ดอกไม้ข้างในอย่างนั้นได้ไหมใช่แบบนี้เหรอคะแบบนี้เหรอคะแต่ว่าเราก็จะปักใช่ค่ะแต่ว่าจะปักทุกเล็กกว่านั้นค่ะโอเคค่ะทำแบบไหนก็ได้ครูปอนได้ครูปอนไม่ได้จำกัดเลยนะให้เราลองทำดูเราจะทำแบบสวยแค่ไหนก็ได้จะทำเป็นพญานาคขึ้นมาก็ได้หรือจะทำแบบธรรมดาก็ได้เนาะให้เรารู้จักการทำการใช้ทำเป็นพญานาคยังไงอ่ะอ๋อทำยากแบบเอากระดาษมามวนแล้วเติมตาแล้วเติมไม่ได้มันก็ต้องทำเป็นอันเล็กๆแบบนี้ลูกแล้วก็ซ้อนไปเป็นเกล็ดแบบสติ๊กเกอร์มาแปะง่ายสุดละได้สติ๊กเกอร์มันไม่ได้เป็นวัสดุธรรมชาติอ่ะโอเคต่างคนต่างทำเลยแล้วเดี๋ยวอีก50นาทีเราจะมาดูกันว่ากระทงแต่ละคนเป็นยังไงอ่ะให้ทุกคนมีสมาธิในการทำกระทงของตัวเองเลยครับผมตอนหนูได้แต่กรีบอ่ะได้ถ้าได้แต่กรีบก็เดี๋ยวลองเอากรีบมาวางให้ลองดูเป็นกระทงตอนนี้เสร็จครับครับเป็นหม้อเลยแบบนี้กี่ชิ้นครับแล้วแต่จนกว่าน้องจะทำครบกระทงเลยครับน้องก็ทำไปจนกว่ามันจะรอบกระทงเลยทำไมตอนนี้มันเริ่มแตกเหลืองลองดูเนาะทำไปจนกว่าตอนนี้ทำมาเยอะมากเนาะอันนี้ครูปอนทำให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะแต่ว่าเราจะทำให้มันสวยกว่านี้ก็ได้หรือแบบอื่นก็ได้
นี่แค่เป็นอย่างนึงเองเห็นไหมเนี่ยได้2อันแล้วเนาะแต่ถ้าสมมติเราหันออกได้ไหมอะเด็กๆสมมติโอ้นแบบนี้เพื่อนทำเยอะแล้วหันออกได้ไหมเอามาปักตรงขอบได้ไหมโอ้เห็นเพื่อนทำเยอะแล้วแบบนี้อยากจะปักตรงขอบแบบนี้ได้ไหมได้ค่ะเหมือนกันใช่ค่ะแล้วแต่เราจะประดิษฐ์เลยเนาะลองดูซิว่าของน้องอัดสวยจังเลยน้องอัดลองดูนะลองทำไปเรื่อยๆเนาะแล้วพอเดี๋ยวมันเต็มๆแล้วติดดอกไม้เดี๋ยวมันก็สวยเนาะของน้องต้นข้าวน้องต้นข้าวไม่ได้เตรียมอุปกรณ์ใช่ไหมคะหรือเตรียมไว้แล้วเตรียมไว้ไหมคะไม่ค่ะไม่ได้เตรียมค่ะโอเคค่ะถ้าไม่ได้เตรียมอุปกรณ์เดี๋ยวค่อยทำย้อนหลังเนาะแต่ทำกับกระดาษไปก่อนเนาะได้ค่ะโอเคค่ะเก่งทุกคนเลยระวังเข็มนะคะครูปอนบอกแล้วระวังเข็มนะลองทำไปเรื่อยๆนะครูค่ะตอนนี้น้องทำกระทงแมวเราไม่ได้ทำกระทงคนนี่ครูนี่ตอนนี้กลายเป็นแบบนี้ไปแล้วได้ยังไงก็ได้ให้มันออกมาสวยนะที่เราคิดว่ามันสวยลองดูสิเดี๋ยวจะได้เห็นกระทงของแต่ละคนว่ามันสวยขนาดครูปอนดูอยู่นะระวังนะใช้กรรไกรใช้อะไรให้ระวังด้วยนะช่วยทำกับคุณพ่อคุณแม่นะอย่าให้คุณพ่อคุณแม่ทำคนเดียวนะเราจะได้เรียนรู้ด้วยครับใครครับครูไหนผมประดิษฐ์กับพ่อประดิษฐ์ไม่เป็นเลยสักคนนึงก็เลยต้องเอาไปให้แม่จริงๆแล้วเนี่ยงานใบตองพวกนี้เมื่อก่อนมันเป็นงานแบบงานของผู้หญิงเนาะใช่ไหมว่าปัจจุบันเนี่ยมันก็มีความหลากหลายขึ้นมาแล้วน่ะจริงๆผู้ชายก็ทำได้ครูปอนเคยเห็นเขาขายข้าวเหนียวไหมข้าวเหนียวที่เขาใส่ใบตองแบบเนี้ยปอนก็เห็นผู้ชายเขาก็ทำเนาะใช่ครับหรือว่าใบสีเด็กๆรู้จักใบสีไหมที่มันเป็นใบตองแบบนี้ขึ้นไปเป็นพุ่มใหญ่ๆเลยที่เขาใส่พานแล้วก็มีเป็นพุ่มใหญ่ๆตอนเขาไหว้ครูน่ะครูปอนก็เห็นผู้ชายเขาก็ทำได้ครับผมไอ้ทำแล้วกระทงแบบกระดาษไม่เป็นน่ะอะไรครับทำลอยกระทงแบบกระดาษไม่เป็นคืออะไรลองทำดูที่ว่าสำหรับคนที่ไม่มีใบตองใช่ไหมก็ลองทำเป็นกระดาษดูออกมาครับครับนี่เห็นไหมอันนี้แบบอะไรนะแบบนมแมวใช่ไหมโอ้มันหางจิ้งจอกเลยใช่แล้วก็เอาแบบนี้แปะไว้อีกทีนึงก็สวยเห็นไหมทำหลายๆอันรอบๆใช่ไหมลองดูสิแล้วแต่เลยแล้วแต่จินตนาการของแต่ละคนเลยว่าโอ้กระทงของเราน่าจะเป็นอย่างไรนะยังน่าจะเป็นแบบไหนหรือถ้าแปะข้างบนนี้เราไม่ชอบเอาไปแปะข้างๆได้ไหมสวยเห็นไหมสอนอยู่ครับคุณครูค่ะตอนนี้น้องเริ่มจะเป็นกระทงแล้วค่ะดีมากเลยค่ะลองทำดูเรื่อยๆเป็นแบบนี้แล้วครูเหลือแค่ตรงนี้อันเดียวสวยเลยเห็นไหมของบียาก็สวยเลยอันใหญ่ๆใช่ไหมคะสวยเหมือนกันนะลองทำตกแต่งไปเรื่อยๆเลยคุณครูปอนครับครับผมของฟีฟ่าไหนของคุยของฟีฟ่าไหนฟีฟ่าอ๋อเห็นแล้วสวยสวยสวยทำเพิ่มไหมทำอะไรเพิ่มตรงไหนไหมลองดูซิเผื่อทำอะไรเพิ่มตรงไหนให้มันสวยกว่าเดิมทำได้เลยอิสระเลยเด็กๆอิสระเลยอ
ป.สองไหนใครประกวดหนูน้อยพวกเขาพม่าบ้างเนี่ยคุณครูเดี๋ยวหนูขอแม่หนูขอว่าจะให้หนูประกวดไหมปีนี้หนูไม่เคยประกวดเลยประกวดเลยง่ายๆปีนี้แค่แต่งชุดไทยถ่ายรูปส่งมาให้ครูป๊อกเลยนะแล้วก็เดี๋ยวรอตอบคำถามรับรางวัลชื่ออะไรนะคะสาบุตรค่ะอะไรนะพิชยธิดาสาบุตรค่ะก็สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิชยธิดาสาบุตร MUT 27 Thailand ไม่ใช่เหรออะไรเนาะก็คิดมาว่าเราจะนำเสนอแบบว่าสวัสดีค่ะนะใช่ประกวดชุดประกวดท่าเดินประกวดหน้าตาน่ารักเห็นโปสเตอร์หรือยังมีรูปหนูอยู่ด้วยน่ะในโปสเตอร์มีรูปหนูอยู่ด้วยน่ะใครก็ประกวดได้นะมุกก็ประกวดได้เนาะก็คือเอารูปที่เราแต่งชุดไทยธรรมดานี่แหละที่เรามีอยู่ที่บ้านนั่นแหละเสื้อแม่ไก่ก็ได้รู้จักเสื้อแม่ไก่ไหมเสื้อคอกระเช้าที่คุณยายชอบใส่คูปองก็คือว่ามีการเด็ดเด็ดแซนด์เด็ดทำไปเรื่อยๆนะอาจจะทำเป็นองค์ประกอบแบบนี้ไว้ก่อนก็ได้สำหรับคนที่มีใบตองอย่างเดียวนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปตัดแปะเอาวันที่มีหยวกกล้วยจริงๆหยวกกล้วยตอนนี้มันก็หาซื้อลำบากเพราะว่ามันเหลืออีกประมาณ 3-4 วันถ้าไม่ลูกกว่าจะถึงลอยกระทงเนาะแต่ว่าเนี่ยเหมือนเชสเตอร์เห็นไหมเชสเตอร์เขาหายกกล้วยไม่ได้เขาก็ใช้อย่างอื่นที่ว่ามันลอยน้ำได้ใช่ไหมก็คือกระหล่ำปลีใช่ไหมเอามาใช้เป็นตัวแทนได้เหมือนกันเนาะลายครูบีบี้ก็คอยไม่มีย้ำเสมอเลยนะให้ใช้อุปกรณ์อย่างระมัดระวังนะไม่ว่าจะเป็นกรรไกรหรือเข็มหรืออะไรก็ตามเนาะตกไปแล้วผู้ใหญ่ก็ยังพลาดได้เลยเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษแล้วครูเคยพลาดไหมไม่เคยพลาดเพราะครูปอนระวังอย่างดีระวังอย่างดีแล้วก็ค่อยเอามาสอนกันเนาะจริงๆครูบอลทำกระทงเป็นรูปนกได้ไหมนะแต่ว่ามันต้องใช้เวลาเนาะต้องทำองค์ประกอบหลายอย่างครับกระทงที่สำคัญเลยเด็กๆต้องใจเย็นๆเวลาทำถ้าใจร้อนใช่ไหมมันก็จะออกมาไม่สวยเหมือนที่เราคิดไว้เนาะลองดูทำกันเงียบจังเลยห้องนี้เอาทำกันเงียบจังเลยทุกคนปิดไมค์ไงนี่เห็นไหมแล้วแต่ใครจะดีไซน์เลยนี่ของครูปอนเนาะอ้าวหลุดแล้วทำไปเรื่อยๆมีเวลาตั้ง1ชั่วโมงลองดูซิจะออกมาเป็นยังไงสวยงามขนาดไหนครูตอนนี้เราเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วโอเคที่สำคัญนะเด็กๆทำแล้วต้องลอยได้นะครูปองเคยทำแบบนี้เลยเป็นสองชั้นแบบเนี้ยทำเป็นสองชั้นแล้วเอาไปลอยจมแล้วก็พอไปลอยใช่ไหมครูปองตัดหยกกล้วยไม่เท่ากันใช่ไหมนักเรียนมันไปแบบเนี้ยกระทงไปแบบเอียงๆแบบเนี้ยในน้ำนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพอทำเสร็จแล้วเราก็ลองเอาไปลอยดูเนาะว่ามันลอยได้ไหมหนูเคยทำกระทงจมใช่
ใช่ขนมปังส่วนใหญ่จะลอยมากใช่ค่ะเพราะว่ามันจะลอยแล้วก็ปลาก็จะมาตอดใช่ไหมปลามันก็จะมากินขนมปังเนาะแล้วก็หายไปทั้งเทียนเลยถ้าทำเป็นขนมปังก็ดีก็รักษาสิ่งแวดล้อมเหมือนกันหรือเป็นผักก็ได้เพราะว่าผักก็ไปย่อยสลายในธรรมชาติเหมือนกันเนาะก็ลอยแล้วมันก็จะเป็นพวกกระปูอะไรพวกเนี้ยก็จะใช้เวลาในการย่อยสลายลอยให้เต่าเต่ามันไม่น่าจะกินใบตองนะครูปอนว่าเต่ามันกินอะไรเด็กๆกินแครอทค่ะกินผักบุ้งครับครูไม่บ้านอยู่ที่โรงเรียนอ่ะเต่ามันชอบกินมากครับเต่าถึงว่าละเต่าเลยตาหวานเจี๊ยบเลยเต่ามันกินผักบุ้งครับครับเต่ากินผักบุ้งแล้วเวลามันอยู่ในทะเลเต่ามันจะกินอะไรล่ะไม่มีปลาบุ้งสักหน่อยเมื่อกี้มีเพื่อนตอบว่าเต่ามันกินสาหร่ายเนาะกินสาหร่ายใต้กินแมงกะพรุนสาหร่ายแล้วกินแมงกะพรุนได้ด้วยเหรออ๋อของน้องอาร์ตเห็นไหมเยอะแยะเลยแมงกะพรุนน่าจะกินเต่านะครูของน้องก็เริ่มเป็นแล้วอยู่ตรงนี้แล้วครูปอนเริ่มเห็นของหลายหลายคนเลยสวยๆทั้งนั้นเลยดูจากแต่ละคนเนี่ยจะดูแบบของตัวเองเนาะเราก็ต้องภูมิใจด้วยเนาะที่เราทำเองแล้วมันสวยขนาดนี้เนาะดีกว่าเราไปซื้อเด็กๆเห็นต้นทุนไหมต้นทุนเนี่ยเวลาเราไปลอยกระทงอ่ะเราเคยซื้อกระทงไหมลูกเราเคยไปซื้อกระทงไหมเคยค่ะอันละกี่บาทร้อยสองร้อยโอ้มีร้อยสองร้อยใช่ไหมครับใช่ใช่บางทีก็30ใช่ไหม40 20ใช่ไหมลูกแต่จริงๆแล้วเนี่ยราคามาจากไหนอ่ะเราไม่ได้ต้องจ่ายค่าอะไรเลยใช่ไหมใหญ่40ครับใช่ที่หัดใหญ่40ใช่ไหมครับแต่ว่าเห็นไหมเรามาทำเองอ่ะเราต้องจ่ายตังอะไรไหมลูกไม่ต้องเนาะไม่ต้องมาค่ะใช่ถ้าสมมติใครมีใบมงใบไม้ใช่ไหมมีใบไม้สวยๆใช่ไหมก็เอาใบมาใบไม้มาวางก็ใส่ดอกไม้ก็ปักแค่นั้นใช่ถ้ามีใบไม้ก็เอาใบไม้มาปักได้ใบไม้ที่เป็นใบสวยๆนะไม่ใช่บอนสีนะไม่ใช่บอนสีนะใบไม้ที่เป็นใบสวยๆน่ะเดี๋ยวพ่อกลับบ้านมาพ่อตกใจเลยใครเอาบอนสีพ่อมาทำกระทงแล้วอะไรนะคะครูบอลบอกว่าให้เอาใบไม้สวยๆมาติดไม่ใช่ว่าเอาบอนสีมานะบอนสีคืออะไรอ่ะบอนสีรู้จักบอนสีไหมที่มันเป็นใบสีชมพูชมพูใบสีขาวๆที่ตอนนี้ต้นที่มันจะคล้ายๆต้นไม้ปลอมอ่ะใช่ใช่แต่มันเป็นต้นไม้จริงแต่ราคาแพงมากเลยใช่ไหมเด็กๆน้องอัพน้องอัพสวยหรือยังน้องอัพพอใจหรือยังเนี่ยครูปอนหนูเคยเลี้ยงตอนนี้หนูเลี้ยงปองเพชรไว้หนึ่งต้นได้สี่เนี่ยแบบนี้เด็กๆเวลาเป็นแหลมๆแบบนี้นะครับครูปองเคยเห็นเขาเอาเม็ดมะละกอเม็ดมะละกอปักเข้าไปใช่ไหมหรือปอนาวาลีอ่ะนาวาว่าไงครับไหนนาวาไม่เห็นนาวาเลยครับหรือเอาดอกไม้ปักเข้าไปในนี้ก็ได้เห็นไหมที่มันเป็นรูๆนี่ดอกเข็มหน้าโรงเรียนเหมือนกันดอกเข็มหน้าโรงเรียนรู้จักไหมดอกเข็มดอกเข็มหน้าโรงเรียนเหมือนกันมันดูได้เหมือนกันเมื่อเช้าท่านโทคะจะเป็นสีชมพูอร่อยเลยครูปอนท่านโทคะคำครบแล้วทุกอย่างมาจากหน้าโรงเรียนหมดเลยเหรอคะยกเว้นต้นกล้วยครับต้นกล้วยหลังโรงเรียนต้นกล้วยหลังโรงเรียนครูปอนมาแต่เช้าเลยเมื่อเช้ามาตัดต้นกล้วยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับหน้าโรงเรียนอ้าวก็ของอยู่หน้าโรงเรียนน่ะเคยเห็นต้นกล้วยอยู่ต้นนึงเพราะว่าครูปอนจะบอกว่ามันเป็นดอกไม้จากมันเป็นของจากวัสดุธรรมชาติไงเด็กๆเนาะครูปอนเราเปิดเทอมไปแล้วเห็นต้นกล้วยตัดวางอยู่นี่น่าอายเลยไม่อายเดี๋ยวมีคนมาเนาะแต่ว่าเราเนี่ยเป็นเด็กดีเนาะเราไม่ไปหยิบของจากคนอื่นใช่ไหมไม่ใช่ว่าเห็นดอกไม้อยู่หน้าบ้านเขาแล้วก็ไปแอบเด็ดมาได้ไหมแบบนี้
ม่ได้เนาะไม่ได้คูปองคูปองขโมยดอกกุหลาบหนูไม่ได้เดี๋ยวคูปองอยากได้ดอกกุหลาบเดี๋ยวคูปองไปบ้านมุกแล้วบอกว่าขอกุหลาบหน่อยได้ไหมครับได้ไหมครับน้องมุกขอคิดก่อนขอคิดก่อนโอ้โหช่วงนี้กุหลาบก็มันขึ้นขึ้นด้วยจริงๆวันนี้ครูปอนจะแต่งตัวเป็นลิซ่านะแล้วก็มาทำกระทงกับเด็กๆนะแต่ว่าอะไรรู้ไหมไม่รู้แต่ว่าใส่ชุดไม่ได้ตัวอ้วนเกินแล้วครูปอนหันลดน้ำหนักมั่งนะใช่เดี๋ยวจะไปลดน้ำหนักแล้วใช่ไหมทำหลายๆแบบหลายๆแบบไปเรื่อยๆเดี๋ยวกระทงเราก็สวยเองที่สำคัญนะเด็กๆพอใช้อุปกรณ์เสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมเก็บขยะด้วยใช่ไหมถ้าเราไม่เก็บขยะเนี่ยมันก็จะเป็นขยะรกๆอยู่เนาะเราเป็นคนทำเองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันเก็บเนาะแม่เก็บอย่างเดียวเนาะคะดูไหนคะผ้าใบตองสีสดอ๋อเป็นกรีบเยอะแยะสวยมากสวยมากสวยมากเดี๋ยวถ่ายรูปส่งมาสวยๆเลยนะคุณปอนจะได้ส่งคุณป้องแล้วเดี๋ยวไปประกวดกระทงกันมีของรางวัลให้ด้วยนะประกวดกระทงนะได้อะไรเหรอคุณปอนแต่ว่าได้ลูกอมเยอะแยะมากเลยหนูจำวันฮาโลวีนของเจนเตอร์ก็สวยสวยเลยเห็นไหมครูคะมันเหมือนราชาขอโต้ครับครับผมขอโต้ไหนครับอ๋อขอโต้ก็สวยครับขอโต้ทำเพิ่มอีกไหมยังดูแบบบางๆอยู่ไหมลองทำเพิ่มดูไหมไม่เอาแล้วเหรอครับไม่เพิ่มแล้วเหรอครับได้เดี๋ยวออโต้ออโต้ถ่ายรูปสวยๆนะเห็นหน้าออโต้มาด้วยนะเดี๋ยวไปส่งมาเนาะเป็นนี่เดี๋ยวเวลาตั้งเยอะเดี๋ยวถอนตำบนเวลาอีกตั้งเกือบครึ่งชั่วโมงใจเย็นๆแล้วก็ค่อยๆทำไปเนาะหลายคนที่ปิดกล้องนะคูปองก็จะไม่รู้เนาะว่าเราทำอะไรยังไงถึงไหนเนาะคนที่ปิดกล้องนะก็เดี๋ยวถ้าอยากให้คูปองดูเนี่ยอยากให้คูปองช่วยเนี่ยก็เปิดกล้องเดี๋ยวคูปองจะช่วยบางคนอาจจะหารายได้ก็ได้จากการทำกระทงใช่ไหมทำกระถ้าเราทำกระทงสวยๆใช่ไหมเราก็ทำกระทงแล้วก็ไปขายกระทงกระดาษแต่ว่าถ้าเป็นกระทงกระดาษเนี่ยเราเอาไปลอยไม่ได้เนาะให้เราลองทำเป็นกระทงใบตองเนาะใครที่ทำกับกระดาษเดี๋ยวเอาให้ครูปอนดูหน่อยครูปอนอยากรู้ว่าอ๋อทำกระทงกับกระดาษแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงนะหน้าตาเป็นยังไงเนาะในของมุกอ๋อของมุกก็สวยใช่ไหมแต่เอาไปลอยไม่ได้เนาะเอาทำไว้เป็นโมเดลนะว่าเอากระดาษมาทำเป็นกระทงอาทิตย์ดูของมุกอยู่ไหมอาทิตย์ทำแบบมุกเลยก็ได้ใช่ครับใบข้าวต้นข้าวต้นข้าวมันเหี่ยวสำหรับคนอื่นที่ว่าไม่ได้ทำในคาบนี้ลูกก็เดี๋ยวลูกไปทำนอกรอบเนาะแล้วก็ค่อยส่งภาพมาให้ครูปอนนะครับเดี๋ยวครูปอนค่อยให้คะแนนเนาะจริงๆเนี่ยครูปอนจะให้คะแนนเต็มทุกคนเลยที่ทำกระทงส่งเนาะเพราะครูปอนเห็นในความตั้งใจเนาะเราตั้งใจทำกระทงทุกคนอยากให้กระทงของตัวเองสวยอยู่แล้วเนาะ
คุณครูครับครับคุณครูค่ะหนูส่งการบ้านไปแล้วครูยังไม่อ่านเลยครูยังไม่อ่านค่ะครูจะอ่านทีเดียวเนาะไม่งั้นงานหนูจะหายนะครูจะอ่านทีเดียวตอนที่ครูปอนตรวจนะจ๊ะคุณครูครับครับคุณครูครับเสร็จแล้วครับไหนครับใครเสร็จแล้วครับใครเอ่ยครูฟ้าครับอ๋อครูฟ้าไหนดูสิครับเหลือใส่ดอกไม้ห้ามส่งตอนไหนก็ได้ใช่ไหมแต่ห้ามเกินวันศุกร์ใช่ส่งวันไหนก็ได้ห้ามเกินวันศุกร์เพราะว่าวันศุกร์ลอยแล้ววันศุกร์ลอยแล้วเนี่ยใครทำเสร็จแล้วก็เอาไปลอยได้เลยเดี๋ยวกระทงนะก็เอาไปลอยได้เลยเนาะว่าไงครับทำใหม่กับใบตองส่งนะคะได้ค่ะเดี๋ยวไปทำใหม่กับใบตองแล้วมาส่งนะจ๊ะทุกคนเลยครับของไอ้ต้นนี้ค่ะสวยไหมครับสวยครับของออโต้เหมือนดอกบัวเลยสวยมากเลยนะเหลือออโต้ใส่ดอกไม้ใช่ไหมครับใช่ครับหาดอกไม้สวยๆมาใส่นะโอ้สวยจังเลยเดี๋ยวต้องถ่ายรูปเนาะต้องได้รางวัลแล้วแหละกระทงอันนี้สงสัยของรางวัลเยอะแยะเลยขอให้นักเรียนส่งมานี่ของรางวัลเยอะแยะเลยนะเตรียมไว้ค่ะแล้วส่งทางไหนอ่ะคะส่งมาที่ไลน์ของครูประจำชั้นเลยค่ะส่งทางไหนส่งมาที่ครูปอนเลยถ้าหนูส่งกระทงมาที่ครูปอนครูปอนจะเอาไปประกวดทุกคนเลยทุกคนเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีของรางวัลเนาะเป็นของรางวัลปลอบใจให้ส่วนคนที่ได้ที่1 2 3เนี่ยเดี๋ยวมีรางวัลใหญ่เลยผอ.เตรียมไว้แล้วทำไปเรื่อยๆทำค่อยๆทำออกมาหน้าตาแปลกๆออกมาหน้าตาสวยงามเหลือเวลาเยอะแยะเลยเหลือเวลาเยอะแยะเลยคุณอะไรครับไม่ถูกไหนอ่ะของใครอ่ะของครูปอนเลยอ๋อเหรอเหมือนต้นไม้เหรอเนี่ยเห็นไหมใช่เหมือนต้นไม้ใบไม้อ่ะก็มันเป็นใบไม้อ่ะเนาะแต่เดี๋ยวทำไปเรื่อยๆใช่ไหมตอนนี้มันยังมีแบบเดียวใช่ไหมครับเดี๋ยวพอทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ตอนนี้จะทุ่มใช้ไม่มีใบตองใช้เลยมันมีอะไรนะไม่มีใบตองขายเลยมุกอยู่ที่บ้านไหมอ่ะมุกอยู่ที่บ้านเดี๋ยวมุกค่อยเดินข้ามมาเอาเดี๋ยวค่อยมาเอาที่โรงเรียนก็ได้ครูปอนตัดมาเยอะเลยเนี่ยจริงๆนี่เห็นไหมเนี่ยเห็นไปตัดทั้งต้นแล้วก็ต้องใช้ให้คุ้มทั้งต้นเลยเนาะครูปอนไปเอาทั้งต้นเลยเหรออะไรคะครูปอนไปเอาค่ะไม่ค่ะคือเขาอยู่ใกล้ๆเขาอยู่ใกล้ๆโรงเรียนไงตอนนี้ครูอยู่ใกล้โรงเรียนแล้วมันมีอันนี้เหลืออยู่หยกกล้วยเนี่ยมีเหลืออยู่ครับหนูเสร็จแล้วค่ะไหนเสร็จแล้วคะไหนเอามาชูอ๋อทำกับกระดาษเนาะแล้วเดี๋ยวปอมแปมค่อยไปทำกับใบตองจริงๆนะจ๊ะ
โอเคไหมจ๊ะอ่ะเดี๋ยวถ่ายรูปส่งมาที่ครูปอนก่อนเนาะเดี๋ยวครูปอนจะได้ให้คะแนนครับครูปอนคะครูปอนพูดจริงเหรอแต่ว่าไปเอาใบตองที่โรงเรียนได้เลยอ๋อไม่นี่บ้านบุ๊กเนี่ยเขาอยู่ตรงข้ามโรงเรียนน้องบ้านน้องอยู่ตรงไหนเอ่ยตำบลบ่อยางซอย49ค่ะอยู่ใกล้โรงเรียนไหมอ่ะเพราะว่าเนี่ยบ้านน้องมุกเนี่ยเขาอยู่ตรงข้ามโรงเรียนเลยอยู่ใกล้ค่ะอยู่ใกล้ใช่ไหมคะน้องน้องจะมาเอาก็ได้เพราะว่าทำไมอยู่ใกล้วัดชิราจักรเนาะก็มีแบบนี้อยู่เนาะอย่าลืมนะไปประกวดนางนพมาศกันเยอะๆก็ได้สนุกเนาะได้ของรางวัลของรางวัลใช่มีของรางวัลอะไรอะคะอ๋อตู้เย็นเราไม่มีตู้เย็นเราไม่มีพูดทำไมจะพังเลยมีรู้สึกนะมีอุปกรณ์การเรียนดินสอปากกากระป๋องกระเป๋าอะไรเยอะแยะไปหมดเลยคุณครูมีแบบอันหนึ่งไหมอ่ะคุณครูคุณเรื่องแล้วใครเรียกคูปองนะครับคุณครูทำไมมีคนเดินอยู่ข้างหลังคูปองเมื่อกี้อ่ะไม่มีอาทิตย์ไม่มีอาทิตย์ไม่มีอาทิตย์ตาฝาดหรือเปล่าคูปองอยู่คนเดียวเนี่ยจริงเมื่อกี้ได้เห็นขาเลยหรือว่าที่อยู่ในต้นกล้วยกันนะอยู่ในต้นกล้วยอะไรเนี่ยคุณครูอยู่สองคนนางตานีครับนางตานีมีคนอยู่กับครูปอนมีคนอยู่กับครูปอนใช่มีคนอยู่กับครูปอนอีกคนนึงเนาะไม่ใช่นางตานีนะตกใจหมดเลยนึกว่านางตานีหลอกแล้วออกมาจากต้นกล้วยใช่หรือเปล่าจัดต้นกล้วยมาเรียกว่านางตานีหลอกกันแล้วคุณครูต้องส่งไปให้ครูปอนก่อนคะอะไรคะส่งมาให้ครูปอนเลยจ้าเดี๋ยวครูปอนส่งให้ครูปอนเองถ้าประกวดนางนพมาศอ๋อถ้าประกวดนางนพมาศส่งไปที่ครูปอนเลยจ้าอ๋อค่ะถ้าส่งให้ครูปอนก่อนได้ไหมอะไรนางนพมาศเหรอค่ะไปห้องน้ำได้ไหมครับเลยถ่ายรูปส่งมาให้ครูปอนก่อนก็ได้ได้เลยครับไปลอยกระทงเหรอลูกและไปลอยกระทงที่ไหนไปห้องน้ำตามสบายเลยไปห้องน้ำเนี่ยนะครูเอาบางคนเขามีกะละมังในห้องน้ำลองไปลอยดูเนาะกะละมังใหญ่คุณครับเวลาถ่ายตรงบ้างบักทูบบักเทียนด้วยไหมครับได้ครับจะใส่ทูบเทียนด้วยก็ได้หรือจะไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่เลยครับครูค่ะตอนนี้น้องคิดว่าน้องอาจจะทำเหมือนครูค่ะในการทำในเนี่ยค่ะครูแล้วก็มาได้ของบีอาเดี๋ยวพรุ่งนี้บีอาก็เรียนกับครูอีกใช่ไหมเดี๋ยวก็ให้น้องลองทำดูด้วยก็ได้ค่ะใช่ไหมเดี๋ยวน้องสาวของบีอาก็เรียนพรุ่งนี้ค่ะเพราะว่าน้องเอาจากมีน้องสามมีน้องสองคนนะเพราะว่าตอนนี้การงานวิชาการงานเนี่ยอาทิตย์นี้เขาจะให้ทำกระทงกันหมดเลยปกติเนี่ยเขาจะให้ทำกระทงที่โรงเรียนใช่ไหมแล้วก็ปีที่แล้วใช่ไหมที่ละมีลำวงแล้วก็เอาไปลอยในสระน้ำใช่ไหมครับใช่แต่ปีนี้เราหยุดโควิดเนาะเราปิดโควิดเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องทำของใครของมันแล้วก็ไปลอยกันเองเนาะลอยกระทงออนไลน์ใช่แต่เป็นลอยกระทงออนไลน์แทนครูปอนเราติดโควิดหรือว่าโควิดมากันแน่คะโควิดมาเลยครับเราปิดเพราะว่าที่เราไม่เปิดทีเพราะว่าเราป้องกันโควิดใช่ไหม Social distancing ใช่ Social distancing ถูกต้องแต่ว่าอะไรอะ Social distancing แปลว่าหมู่บ้านเป็นระยะห่างครับแปลว่าเว้นระยะห่างถูกต้องนี่เราห่างกันไหมเนี่ยห่างกันไหมนี่หนึ่งไม่ได้แบบมากมากเลยเนาะเอาอันนี้ซ้อนห่างกันเป็นกิโลเลยเนาะแล้วก็อันนี้อันแถบตั้งก็ได้เหมือนก
ันมันจะได้ไม่ต้องอันนั้นเดี๋ยวแกะก่อนแกะนี่ก่อนตอนนี้ร้อนแต่ไม่รู้ลองดูทำดูหลายๆแบบก็ไม่แน่นะของบางคนอาจจะแบบว่าโอ้โหอลังการเลยเป็นรูปหงเป็นรูปนกเนาะอลังการทำกระทงเป็นรูปหน้าคูปองได้ไหมทำกระทงเป็นรูปสองมาอะไรคูปองเห็นกระทงหลายๆแบบเลยแปลกๆเลยเป็นรูปช้างเป็นรูปเรือคุณครูขอน้องจัดหนักจัดเต็มเลยครูตอนนี้ได้เลยจัดหนักจัดเต็มเลยค่ะกระมือไว้ว่าควายกระมือไว้ว่าควายอะไรควายอะไรลูกทำกระทงเป็นรูปควายเหรอแม่ทำสวยๆหลายคนเลยน้องโดมทำถึงไหนแล้วน้องโดมเสร็จแล้วครับอ๋อเสร็จแล้วใช่ไหมครับเหลือใส่ดอกไม้เนาะเดี๋ยวค่อยใส่วันจะไปลอยก็ได้เนาะแล้วเดี๋ยวลองถ่ายรูปมาให้คุณปอนดูนะว่าอ๋อกระทงที่เราทำเองเนี่ยสวยขนาดไหนระหว่างเราไปซื้อกับเราทำเองเราชอบอันไหนมากกว่ากันเนี่ยทำเองครับตัดต้นไม้ใช่เอาเลยมีเวลาเหลือเฟือทุกอย่างมันใช้เวลาใช่ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องใช้เวลาเนาะยิ่งถ้าเราใช้เวลาเยอะๆเนี่ยมันก็จะออกมาดีด้วยเนาะเหลือเวลาเยอะอะไรล่ะจะหมดเวลาแล้วโอ้เหลือตั้งเยอะเพิ่ง11โมงกว่าเองโอ้ไม่13แล้วนะกูอ้าวจริงเหรออ้าวทำไมมันแป๊บเดียวจังเลยแป๊บเดียวไหมแป๊บเดียวก็หมดเวลาไม่เคยรอใครใช่เวลาไม่เคยรอใครเลยเรียนกับคูปองเวลาหมดเร็วตลอดเลยพวกนักปลุกดอกไม้เองไม่จริงว่าอะไรเดี๋ยวพอหมดเวลาแล้วเนาะครับแต่พอหมดเวลาแล้วเดี๋ยวส่งลูกครับผมปลุกดอกไม้เหรอแล้วก็ใส่ดอกไม้แล้วก็เอามาส่งเนาะส่วนใครที่ยังทำไม่เสร็จเนี่ยก็เก็บไว้ทำตอนเย็นได้เพราะใบตองมันก็จะยังไม่เหี่ยวเท่าไหร่เนาะหรือถ้าทำไปแล้ววันศุกร์ขี้เกียจทำกังกลัวใบตองเหี่ยวก็เอาแช่ตู้เย็นไว้แช่ได้ไหมตู้เย็นได้เนาะกระทงแข็งมีไม่ใช่แช่ช่องฟรีซแช่ช่องธรรมดาฮะช่องฟิตฟิตแต่ว่าไม่ใช่ช่องไม่ใช่ฟิตเท้าช่องน้ำแข็งนะช่องฟิตช่องฟิตต้องส่งแน่นอนต้องไม่เขียนหมดอ่ะน้องต้องใช้แม็กแล้วมันแบบต้องแบบมันยากมากอ่ะครูได้แต่ว่าเดี๋ยวน้องถ่ายรูปน้องถ่ายรูปกระทงน้องส่งมาให้ก่อนดูก่อนนะมันเป็นแหลมๆเนี่ยโอเคอันนี้แล้วก็ตัดเป็นอันนี้ไหนครับอ้อของน้องสวยเลยครับมีดอกไม้ด้วยเดี๋ยวถ่ายรูปส่งมานะถ่ายรูปสวยๆเลยถ่ายรูปกระทงแล้วก็ถ่ายรูปกระทงกับหน้าน้องมาด้วยรูออกได้ยังอ่ะออกได้เลยใครทำเสร็จแล้วออกได้เลยแล้วก็อย่าลืมไปทำกระทงของตัวเองมานะคนที่ยังไม่เคลียร์น่ะขอบคุณนะครับใครที่ทำกระทงเสร็จแล้วออกได้เลยอย่าลืมถ่ายรูปมาให้คุณปอนดูนะคุณครูครับครับผมไม่อยู่ไปก็ถ่ายกับน้าได้ไหมครับอะไรนะครับขอบคุณครับแม่อยู่หัวไตถ่ายกับน้าได้ไหมครับได้ครับถ่ายยังไงก็ได้ใครถ่ายให้ก็ได้ไม่มีปัญหาเลยครับขอบคุณครับครับผมใครเสร็จแล้วออกจากห้องได้เลยหรือใครจะนั่งทำกับคูปองต่อก็ได้สวัสดีค่ะ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 ไม่ไหวแล้วสวัสดีค่ะมุกมุกอยู่ไหมมุกอยู่บ้านไหมครูปอนยังอยู่มุกเดี๋ยวครูเอาไปให้นะไปแขวนไว้เหรอได้ครูปอนได้เดี๋ยวไปแขวนไว้หน้าบ้านนะคูปองเดี๋ยวเปิดประตูรอเลยคูปองครับเดี๋ยวน้องไปรอก่อนครับได้ครับลองรอดูนะแล้วเดี๋ยวถ่ายน้องไปก่อนดูด้วยนะ
ครับสวัสดีครับครับบ้านติดคลองเลยบ้านติดคลองเลยระวังด้วยนะตอนนี้น้ำกำลังเยอะเลยฝนตกตกเนาะระวังด้วยครับครับอ๋อฟีฟ้าสวยเลยสวยเลยเดี๋ยวถ่ายรูปมาถ่ายรูปมานะพูดค่ะตอนนี้มันเริ่มจะไม่เป็นการปลูกดอกไม้เองมันยากมากตอนนี้ปลูกดอกไม้เองอะไรแม่ปลูกดอกไม้เองไม่ได้หรอตอนนี้กลายเป็นอันนี้แล้วเก่งมากเลยปลูกดอกไม้เองครับเสร็จแล้วเอามาให้จริงนะเปล่าอ่ะอะไรนะจ๊ะเอาไปให้ก่อนเอามาให้จริงนะเปล่าอ่ะเอาไปให้จริงจ้ะเดี๋ยวหมดคาดก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวปูปอนเอาไปให้เนาะค่ะครูค่ะตอนนี้ก็คือว่าหลังจากที่ทำกระทงนั้นไปโอ้โหเหมือนฟิกเน็ตเลยเหรอคะต้องบีบแบบบีบโอ้โหอย่างกับยกกล้ามครูหนักมากบางทีก็แบบใบตองบางทีก็บางบางทีก็หนาครูใช่บางชิ้นมันก็ใหญ่บางชิ้นมันก็เล็กใช่ไหมใช่ครูถ้าบางทีแบบว่าทำยากมากไม่มีเข็มหมุดทำไม่ได้เลยครูต้องใช้แบบเข็มหมุดเลยอ่ะใช่ต้องใช้เข็มหมุดเนาะปักเอาเนาะไม่เป็นไรใช่ที่ไม่มีเข็มหมุดนี้ครูจะเป็นเหมือนน้องนะครูมันยกฟิตเนสเลยแบบต้องบีบเลยค่ะทำไรทำด้วยเอ็ดด้วยเล่นบิงโก้เหรออะไรทำไรเสร็จแล้วออกจากห้องได้เลยมาเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนRound over. สำหรับใครที่ยังไม่ได้ทำในคาบนะครับให้กลับไปทำมาเนาะแล้วก็ค่อยส่งภาพมาน้องอัพเรียบร้อยแล้วน้องอัพเดี๋ยวน้องอัพถ่ายรูปส่งมาที่คูปองเนาะใครเสร็จแล้วออกจากห้องได้เลยดับเบิ้ลเตียวพี่เสียหรือน้องพี่อาร์เรสเป็นไหมคะสวัสดีครับเด็กคุยกับใครมาเลยดึงมึงกลัวมึงกลัวใครพูดภาษาอังกฤษอยู่เนี่ยใครพูดภาษาอังกฤษอยู่เนี่ยเก่งจังเลยแม่ครูน้องเล่นบิงโก้ร้อยกระทงร้อยกระทงบานาน่าลีฟโอเคจ้าหมดเวลาแล้วเดี๋ยวไปพักทานข้าวนะครับ